กันได้เดือนหนึ่งเขาก็จะเริ่มแบบบอกผมบอกว่าเขาใช้เงินในบัญชีไม่ได้เขาโดนคดีฟอกเงินถ้าไม่เปิดกล้องคือจะไม่คุยกันนะเขาก็ไม่ยอมเปิดครับสุดท้ายแต่ผมก็เป็นฝ่ายที่จ้องใช่ครับเขาไม่ยอมเปิดกล้องเลยครับจะมีแค่ผมฝ่ายเดียวที่เปิดกล้องตลอดระยะเวลา1ปีที่เราคบหากันมาเนี่ยเราหมดประมาณเท่าไหร่ครับถ้ารวมๆแล้วแสนนี่ครับพี่ประมาณแสนได้อยู่ครับอย่าบอกว่าอยากไปหาหลอกใครอย่างนี้เลยครับคือตอนนั้นผมทำงานอยู่ร้านชาบูครับพี่รู้จักกันในโลกออนไลน์ครับรู้จักชาบูที่ไหนนะที่จังหวัดลพบุรีครับอ๋อที่ลพบุรีครับครับเรารู้จักกันแล้วเรามีหลังจากนั้นมีการมีความสัมพันธ์ไงต่อก็มีความสัมพันธ์เขาก็คือแบบตกลงว่าคบหากันครับพี่ตกลงคบหากันพอคบกันได้เดือนหนึ่งเขาก็จะเริ่มแบบบอกผมบอกว่าเขาใช้เงินในบัญชีไม่ได้เขาโดนคดีฟอกเงินผมก็เลยสงสารเขาให้เงินเขาใช้เหมือนเราก็แฟร์ใช่ครับเพราะผมรักเขาไปแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนเราตกหลุมรักเขาไปแล้วใช่ครับแล้วเราเคยเจอตัวจริงไหมไม่เคยเลยครับพี่แล้วเวลาวิดีโอหาเขาเป็นไงคือเขาไม่ยอมเปิดกล้องเลยครับจะมีแค่ผมฝ่ายเดียวที่เปิดกล้องคือเขาเห็นหน้าเราอย่างเดียวใช่ครับแต่เราไม่เคยเห็นหน้าก็เลยใช่ครับแล้วมันทำยังไงทำไมเราถึงยังไม่มีเอกใจแต่ว่าเอ๊ะแม่งหลอกแบบว่าอะไรเงี้ยคือเขาจะมีโดยที่การแบบว่าเสียงรอบข้างว่าเขาอยู่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาที่ผมไม่ได้คุยกันเขาก็จะบอกผมบอกว่าเขาจะไปร้านของเขาที่เขาร้านเสื้อผ้าร้านของแบรนด์เนมเขาครับที่เซ็นทรัลแล้ว1สาขาแล้วก็อีกสาขานึงก็ที่คลอง6ครับเขาบอกไหมว่าเขาเป็นคนจังหวัดไหนเขาบอกผมว่าเป็นคนจังหวัดลพบุรีแต่ไปเรียนที่กรุงเทพครับเรียนที่ม.รังสิตตลอดระยะเวลา1ปีที่เราคบหากันมาเนี่ยเราหมดประมาณเท่าไหร่ละถ้ารวมๆแล้วแสนไม่หนีครับพี่ประมาณแสนได้อยู่ครับเป็นแสนครับสิ่งที่เราอยากจะบอกณวันเนี้ยเมื่อเราเสียรู้ไปแล้วเราอยากในการเตือนภัยเราอยากจะบอกอะไรว่ากับผู้หญิงคนนี้บ้างที่หลอกเราคือผมจริงๆแล้วผมอยากให้เจ้าของรูปภาพเนี้ยอยากให้เห็นว่ามีคนเอารูปเขามาแอบอ้างมาทำในเรื่องที่ไม่ดีครับพี่อยากให้รู้ใช่ครับพี่คือเรารู้ว่ามิจฉาชีพแน่ครับมิจฉาชีพแน่คือไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ใช่ครับเพราะว่าผมทะเลาะกันผมบอกว่าถ้าไม่เปิดกล้องคือจะไม่คุยกันนะเขาก็ไม่ยอมเปิดครับสุดท้ายแต่ผมก็เป็นฝ่ายที่ใจอ่อนใช่ครับมันมีอะไรทำให้เราใจอ่อนตลอดเขาพูดเป็นนะครับพี่แบบพูดเป็นเลยครับครับแล้วก็มีรูปภาพที่แบบว่าถ่ายอยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่เขาพูดเป็นเลยครับเรามีอะไรอยากจะบอกมิจฉาชีพไหมบอกได้เลยก็ผมอยากบอกว่าอย่าไปหาหลอกใครอย่างนี้เลยครับขอเป็นเคสสุดท้ายครับขอให้ผมเป็นเคสสุดท้ายครับ